ครับก็หลังจากจบฤดูกาลมานะครับเราก็ถือว่าเราก็ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปในรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับก็เราอยู่ที่อันดับ3หลังจากที่จบฤดูกาลเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยในบอร์ดบริหารนะครับถึงทิศทางของฤดูกาลต่อไปนะครับว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรเราจะกำหนดเป้าหมายอย่างไรนะครับแล้วแผนงบประมาณนะครับแผนคนนะครับซึ่งเราจะต้องมานั่งคุยกันนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันมา2รอบนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็มีมตินะครับว่าเราจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าแฟนบอลปัตตานี FC ก็ยังมีการโทรมาถามนะครับติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจแล้วก็มีการประสานมาโดยตรงนะครับซึ่งเราก็ยืนยันนะครับว่าปัตตานี FC ก็ยังจะมีอยู่ต่อไปนะครับในฤดูกาลหน้านะครับแต่แผนในการบริหารจัดการนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ครับก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับโดยเฉพาะทางรองประธานสโมสรเองนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้มีการสรรหานะครับนักเตะมาบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับแผนการเงินนะครับว่าจะต้องใช้งบประมาณอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ความคืบหน้านะครับที่อยากจะนำเรียนนะครับว่าทางสโมสรปัตตานี FC เองนะครับเราก็ได้มีเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามแผนที่เราได้กำหนดไว้ครับในส่วนของผู้สนับสนุนของเคอร์นี่สำหรับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ทางผู้สนับสนุนยังให้การสนับสนุนคือเคอร์รี่นะก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับทีมปัตตานี FC มา2ฤดูกาลนะครับอันนี้ตามข้อตกลงนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็เราก็ได้มีการสอบถามนะครับว่ายังจะให้การสนับสนุนทีมปัตตานี FC หรือไม่อย่างไรนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการสอบถามไปก่อนนะครับซึ่งจะต้องดูทิศทางความชัดเจนของทางสปอนเซอร์หลักนะครับแต่เราก็ยังมีทุนนะครับจากสปอนเซอร์รองนะครับที่สแตนบายไว้นะครับพอที่จะสามารถดำเนินการในฤดูกาลต่อไปได้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานสโมสรฝากอะไรกับแฟนบอลชาวปัตตานีครับก็ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยแฟนบอลนะครับทุกท่านนะครับที่เราไม่สามารถที่จะนำทีมของเราเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกและก็เป้าหมายของเราขึ้นไปที2ได้นะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของทีมงานทุกคนนะครับเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนบอลที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมปัตตานี FC แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนนะครับในด้านต่างๆให้กับปัตตานี FC จนสามารถสร้างกระแสนิยมของแฟนบอลนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในโอกาสข้างหน้าเราก็คงจะได้รับความร่วมมือนะครับความกำลังใจกับแก่แฟนบอลนะครับมาสู่ปัตตานี FC ต่อไปนะครับ